กตอตลงมติ8ต่อ7ไม่สั่งพักราชการรองอธิบดีสารอาญาคดีเพิกถอนหมายจับสวอ,อุปกิกตกอตลงมติ8ต่อ7ไม่สั่งพักราชการรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาถูกสอบวินัยร้ายแรงพันคดีแทรกแซงเพิกถอนหมายจับสวอ,อุปกิตเผยอนโนชาชีวิตโสพลประธานอยู่ฝ่ายเสียงข้างมาก วันที่16มกราคม2567เวลา12.09นาสำนักก่าวอิสตรารายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกอตอครั้งที่2ทับ2567เมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมา นอกจากการมีมติเห็นชอบพักราชการการาชการตุลาการจำนวนหนึ่งรายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงจากกรณีแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสรายหนึ่งได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่ามีผู้พิพากษาระดับสูงในศาลยุติธรรมสองรายร่วมมือกัน ในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิพากษาคดีในชั้นอุทธร์หลายครั้งครั้งแรกเรียกร้องเงินสูงถึง175ล้านบาทแต่ได้รับการปฏิเสธต่อมาเรียกร้องลดลงเหลือ49ล้านบาทและ35ล้านบาทที่ประชุมกอตอยังมีการพิจา,ารณาว่าสั่งพักราชการข้าราชการตุลาการอีกหนึ่งรายตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง กรณีแทรกแซงการเพิกถอนหมายจับนายอุปกิจปายจรยางกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือสอ,อในคดีพัวพันกับการฟอกเงินขบวนการขายยาเสพติดของทุนมินลัดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก พนุนตรวจโทรมาณนพงวงพิวัรสารวัตรยศและตำแหน่งในขณะนั้นกองกำกับการสองกองกบังคับการสืบสวนสอบสวนกองกบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนร้องเรียนต่อคณะกรรมการกอตอรายหนึ่งว่าได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อขอออกหมายจับนายอุปกิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินแต่วันที่3ตุลาคม2565และสารได้อนุมัติตามคำขอแล้วแต่ต่อมาในวันเดียวกันได้มีการเพิกถอนหมายจับ โดยอ้างว่าเป็นบุคคลสำคัญจึงเชื่อได้ว่าไม่มีพฤติการหลบหนีโดยหนังสือร้องเรียนกล่าวหารองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญารายหนึ่งแทรกแซงให้มีการเพิกถอนหมายจับโดยที่ประชุมกตมีมติ8ต่อ7เสียงไม่สั่งพักราชการข้าราชการตุลาการรายนี้สำหรับกอตอเสียงข้างมาก8เสียงที่สั่งไม่พักราชการรองอธิบดีสารอาญาได้แก่ 1. นางอนชาชีวิตโสพล 2. นางชราการธิระเวศพลคุณ 3. นางมัตรีอุดชิน 4. นายเสกสิทธิสุกใจ 5. นายนรัตอิ่มสุสกศี 6. นายชยกมลเกสษมสันณอยุธยา 7. นายสุพจน์หนูเกลียงและปาดศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวมงคลคุณส่วนกอตอเสียงข้างน้อยเจ็ดเสียงได้แก่ หนึ่งนายธนิตรัตนผลสองนายปุณณจงนิมิตสถาพรสามนายสมชายอุดมศรีสำราญสี่นายรุ่งศักดิ์วงศรัตน์ห้านายเจริญวิทย์เกื้อทิพย์หกนายดนัยศักดิ์นาวิเชียนและเจ็ดนายน,ายน,น,นารงใจหานสำหรับขั้นตอนต่อไปภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสรุปผลการสอบสวนเป็นทางการแล้วจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกออเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผลการพิจารณาข้าราชการตุลาการรายนี้อาจจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ได้แต่ถ้ามีความผิดบทลงโทษจะมี2ส,ส่วน คือปลดออกกับไล่ออกจากราชการเช่นเดียวกับกรณีข้าราชการตุลาการที่ถูกแกนนำกปปสร้รองเรียนขอความเป็นธรรมอ้างว่ามีผู้พิพากษาร,ระดับสูงในศาลอุทธรสองรายร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรตามที่เสนอข่าวไปแล้ว